กราบสวัสดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูผัดเผ็ดปลาไหลใส่น้ำมันสมนะครับนะมาครับกินข้าวกันครับผัดปลาไหลน้ำมันดองเมนูมักทั้งสองอย่างนะปลาไหลกับมักน้ำมันดองแห้งมักครับมาครับนี่เน้นน้ำมันหลายๆมื้อนี้ครับบ่ได้กินน้ำมันเมนูน้ำมันสมหลายมื้อแล้วเนาะบอกเลยว่าน้ำมันสมนี่เป็นอย่างที่ผมมักมากชอบมากเลยครับซุปน้ำมันส้มแกงน้ำมันส้มเป็นเมนูนึงที่ผมมักมากมักกินน้ำมันครับหอนข้าวเหนียวก็หอนกับข้าวก็หอนผักเที่ยงกับมากินข้าวที่บ้านอีกอันที่มันแซ่บที่สุดคือใส่มันว่ามันเข้ากันดีน้ำมันส้มกับผักกาดเนี่ยก็แล้วเมนูข้าวเที่ยงแต่ว่าปลาไหลนี่ผมเฮ็ดไว้แต่เมื่อวานแล้วหวานไปลงเทปว่าผัดเผ็ดปลาไหลว่าจะกินข้าวแล้งแหละเราอะเฮ็ดเสร็จแล้วไม่หิวครับก็เลยมาผัดตอนเที่ยงนี่ชำแหละปลาไหลไว้ทุกวันจะผัดกินข้าวแล้งแล้วไม่หิวเลยไม่ได้กินถ้าปลาไหลเขามาขังไว้มันบ่เหมาะแก่การมาต้มเป็ดนะครับต้มเป็ดนี่ต้องปลาไหลได้มาใหม่ๆถ้ามาขังไว้เนี่ยมันจอยต้มเป็ดมาแซ่บครับอ
เป็นเมนูที่เจริญอาหารอีกเมนูหนึ่งน้ำใบส้มเพื่อนกินข้าวแซ่บหัวมันกินบะได้นะครับกลางแข็งในเละของหัวมันปลาไหลตัวนึงนี่ติ่งได้หัวอย่างเดียวสับเรียบสุดยอดก็จะเป็นปลาไหลถ้าใช่อย่างก็ใช่แบบปิ้งใส่เกลือซื้อกระแซบขวากระแซบต้มเป็ดกระแซบเมนูปลาไหลนี่นะเดี๋ยวที่เห็นกินต้มเป็ดบ่อยเพราะมันเฮ็ดง่ายครับเพราะว่ามันเฮ็ดง่ายสุดแล้วอาผัดเผ็ดเลยมันต้องชำแหละมันต้องคั่วก่อนกับมันเฮ็ดง่ายปลาไหลเพราะมันมึนเหลือไว้น้อยนึงไปกินมะเร็งตอนนี้ก็ได้เวลาเพ็ดงานแล้วโอเคนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube โรเบตาพอไม่คิดหน้านะครับขอบคุณครับ